อาจเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองพอมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งวันนี้ก็เป็นการมาไลฟ์สดผ่านโปรแกรม Facebook ที่นั่งคุยสบายสบายโดยไม่มีสีสันใดๆเปิด Facebook คุยกันเลยน่าจะเป็นโยมประพันธ์วงพาณิชย์นะเป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์ฝนฟ้าทางจังหวัดพังงาอันดามันของเราโยมประพันธ์วงพาณิชย์กำลังนั่งชมรายการด้วยเขาขอบคุณเนี่ยเราก็ทักตอนนี้แล้ว คำทักทายมันก็วิ่งขึ้นหน้าจอขึ้นไปจะกลับมาทักแบบเก่าไม่ได้เจอหน้าก็ทักกันสนทนากันคุยกันคุณโยมประพันธ์วงพาณิชย์เป็นท่านที่หนึ่งวันนี้ก็กลับเข้ามาทำรายการในลักษณะแบบนี้จะได้สนทนาธรรมกันเป็นบางส่วนฝนตกมาแล้ว1สัปดาห์ครับนั่นก็เป็นการบอกว่าเทศกาลพรรษาใกล้เข้ามาแล้วเทศกาลพรรษาของจังหวัดพังงาในปี22ได้เคยไปจำพรรษานั้นก็ปรากฏว่าปี2565ฝนตกทุกวันเกือบจะ 100% ออกไปบิณฑบาตผ่าฝนทุกวันคุณประสิทธิชัยครุฑกาศชื่อจะขึ้นมาก่อนชื่อจะขึ้นมาก่อนตรงหน้าจอเขาเขียนว่าประสิทธิชัยครุฑกาศ is watching คือกำลังดูแล้วก็มันจะขึ้นมาด้านขวาโยมโซเฟียสุภาพรเป็นอย่างไรบ้างอาการป่วยดีขึ้นไหมตอนนี้ไปทางไหนก็พบผู้ป่วยกราบนมัสการครับช่วงนี้ประชาชนค่อนข้างลำบากข้าวของแพงเงินหายากอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์คือข้าวของแพงแล้วก็เงินหายากก็คือการขาดเงินอย่างมากนั่นเองเจริญพรคุณโยมโซเฟียตอนนี้พอทักทายเราก็พบกันถ้าพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเงินหายากข้าวของแพงประชาชนก็พูดกันโดยทั่วๆไปสภาก็อภิปรายกันมากในเรื่องนี้ก็คงจะเป็นที่ทราบถึงหูถึงตาของรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีก็คงจะทราบดีเพราะว่าออกพื้นที่ก็คงทราบกันแล้วทีนี้เหลืออยู่ว่า จะทำกิจกรรมอะไรในการได้จะสร้างงานให้ประชาชนได้เงินนั่นก็เป็นเรื่องที่จะต้องทำวันนี้งอมเลยค่ะพระอาจารย์เจริญพรคุณโยมโยธินจิตจาตุรันตื่นแล้วนะขอบคุณที่เข้ามารายการถ้าเป็นหวัดใหญ่ก็จะต้องดื่มน้ำนี่แหละน้ำอุ่นเป็นยารักษาที่วิเศษ
เรื่อยๆดื่มเรื่อยๆจิบไปเรื่อยๆทานยาแล้วก็ตามด้วยน้ำอาหารก็ไปแบบข้าวต้มไปมันจะได้เป็นของอ่อนทานของอ่อนตามกฎที่เรียกว่ากินง่ายเคี้ยวง่ายกลืนง่ายย่อยง่ายนอนง่ายหลับง่ายตื่นง่ายตายยากอันนี้ก็คือหลักแบบง่ายๆในการรับประทานหรือในการบริโภคอาหารสำหรับผู้ป่วยอาตมาเคยลองนับดูเวลาป่วย10 วันจะพอดีการไข้หวัดใหญ่แต่ละครั้งถึง10 วันเดียวแต่ทีนี้เมื่อเวลาที่เราป่วยก็จำเป็นต้องตั้งใจป่วยนั่นก็คือตั้งใจรักษาแล้วก็จะหายได้เร็วและสังเกตจิตใจด้วยไม่ให้ป่วยไปทั้งสอบบางครั้งเวลาเราล้มป่วยจิตใจอ่อนแอเสียด้วยนะเจริญพรโยมบำรุงพันอุบลท่านมหาบำรุงอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของรัฐสภาตอนนี้เป็นข้าราชการเกษียณสวัสดีขอบคุณที่เข้ามาชมรายการคุณสุวรรณสาพันไพศาลคุณปู่นะจากวัดอุโมงค์ขอบคุณมากท่านผู้อำนวยการนาฬิกาทรายจากโรงเรียนบ้านแม่วากนะอำเภอแม่นาจรอันเป็นโรงเรียนหนึ่งที่ทางวัดพุทธปัญญาได้จัดสรรงบประมาณโครงการรักโลกรักน้องบำรุงค่าอาหารบำรุงค่าอาหารตามที่คุณครูจะจัดสรรค่าอาหารส่วนหนึ่งไม่มากในแต่ละปีปีนี้ก็จัดสรรไปแล้ว60,000 บาทจัดสรรเตรียมการที่จะเดินทางนัดหมายกับครูวันที่7 กรกฎาคมถึงเป็นวันอาทิตย์แต่ครูนัดชาวบ้านนัดครูนัดนักเรียนให้พิเศษแล้วก็ทางคุณครูทิพย์ก็จะดูแลด้านการขับรถคุณครูทิพย์มีความชำนาญอยู่บนแม่เจนขุนยวมการขับรถในทางกันดารคุณครูเก่งมากแม้อายุก็เกือบจะ70และกระมังแต่ว่าอยู่มานานก็จะขับรถมายังโรงเรียนไตรมิตรสามัคคีแล้วก็จะมาสถาบันธรรมาภิวัตวันนี้อาจารย์สาธิตยังไม่เข้ามาก็คงจะนัดหมายอีกทีหนึ่งคร่าวๆวันที่8ก็จะไปพบกันที่ไปมอบเงินอัตราจ้างให้กับครูโรงเรียนไตรมิตรสามัคคีศพปราบเช้าหน่อยจากนั้นก็จะเดินทางไปสถาบันธรรมาภิวัตเป็นศูนย์กลางโยมลักษณะชัยมลละอุ่นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกรผู้ประสานงานกับท่านเจ้าคณะจังหวัดชุมพรที่จะไปจำพรรษาในปีนี้นะวันนี้ก็เข้ามาชมรายการด้วยก็ได้ติดต่อผ่าน Messenger ให้ประสานงานท่านนาฬิกาสายก็ท่านผู้อำนวยการสายก็ได้เข้ามากราบขอบพระคุณพระอาจารย์ขอบพระคุณแทนเด็กๆทุกคนนะก็พระอาจารย์ปรารถนาจะไปเยี่ยมครูให้กำลังใจครูที่ทำหน้าที่อยู่ทุกคนสำหรับท่านผู้อำนวยการ
ที่เข้ามาชมรายการนั้นก็จะต้องออกจากบ้านตั้งแต่ประมาณตีห้านะแล้วก็ขึ้นไปสอนนักเรียนกลับถึงบ้านสามทุ่มนะบอกว่าก็เหมือนไปธุระที่ปากซอยออกตีห้ากลับสามทุ่มนะอันนี้ก็คือครูที่ทำหน้าที่สอนเด็กนะแต่ต้องผ่านดอยอินทนนท์ทุกวันเป็นคุณครูที่ต้องขับรถเก่งขับรถขึ้นดอยแถวนั้นไม่ง่ายขับรถขึ้นดอยอินทนนท์ทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์อาจจะมีวันพิเศษเพื่อที่จะไปดูเด็กที่โรงเรียนแม่ว่าซึ่งทางวัดพุทธปัญญาก็เริ่มสนับสนุนเงินที่เราขายขวดขายกระป๋องอยู่ที่แคลิฟอร์เนียตั้งแต่เดือนละ 3,000 6,000 ครั้งแรกเริ่มที่การมอบเงินเพื่อที่จะซื้ออาหารโปรตีนผู้ปกครองปรารภว่ามีแต่อาหารผักถ้าเด็กได้โปรตีนก็จะดีนั่นเจตนารมณ์เดิมเด็กจะได้มีโปรตีนด้วยโยมแม่สมภาพคมสันมาแล้วโยมแม่สมภาพคมสันเข้ารายการได้เรียบร้อยเนี่ยต่อมากำลังจัดอยู่ในอุโบสถวัดพุทธปัญญานั่งขัดสมาธิจัดใช้โทรศัพท์วางบนกองหนังสือต่ำหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยปรับขึ้นหน่อยก็สามารถทำรายการได้แล้วก็คงจะทำกันแบบนี้ตลอดไปและสะดวกตรงไหนก็จะลงทำรายการไปตรงนั้นนั่นก็คือเรื่องที่พบกันตรงไหนก็สนทนากันตรงนั้นโยมรมรวินจารุกุลศิลป์อาตมาก็จะมากันเรื่อยๆโยมพะเยาเจนพนัทก็มาดูแลพระสงฆ์ถวายความสะดวกทุกประการวันนี้ก็เป็นวันนัดขายขวดขายกระป๋องเดี๋ยวถวายพัฒนาเช้าเสร็จก็จะไปขายขวดขายกระป๋องเงินพวกนี้แหละคือกระบวนการก็คือญาติโยมที่มีขวดน้ำดื่มแล้วหรือว่ากระป๋องโค้กกระป๋องโซดาหรือแม้ท่านที่ดื่มเบียร์หลายท่านที่ดื่มเบียร์เก็บไว้แล้วก็นำมาบริจาคก็คือมาทำให้เกิดประโยชน์ในช่วงสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ไม่แน่โยมพะเยาก็จะทำงานหนักก่อนที่เราจะขายขวดหรือขายกระป๋องนั้นคุณโยมเป็นคนที่มีความละเอียดละเมียดละไมเข้าใจทะลุขวดทุกลูกทุกใบทราบว่าราคาเท่าไหร่ขายที่ไหนจะได้ราคาดีกว่าห่างกันสัก 10-20 สตางค์โยมก็จะไปหาที่ที่ราคาดีเพราะว่าเคยไปที่ไม่ว่ามาแล้วด้วยตัวเองแล้วก็เห็นว่าจะต้องทำงานต่อไปหลายคนเคยไปที่ไม่ว่าแล้วกลับมาทำงานหนักกว่าเดิมกล่าวคือเก็บขวดมากขึ้นมีการจำหน่ายขวดจำหน่ายกระป๋องแบบมีความละเมียดละไมมากขึ้นทำอย่างไรจะได้เงินมากขึ้นท่านอาจารย์สาธิตที่เคารพกราบผมขอนัดหมายทางอากาศเป็นไปได้ไหมครับ เนื่องจากปีนี้ผมจะลุยเดี่ยวไปยังไม่ว่าไปขุนยวมวันที่7วันที่8ก็อยากจะใช้วัดท่านอาจารย์เป็นฐานธรรมาภิวัตเป็นฐานในการมอบปัจจัยให้กับโรงเรียน
ปริยัติธรรม2โรงสามขา1โรงและอีก1โรงชื่อว่าอะไรผมก็ลืมไปซะแล้วนะเดี๋ยวก็จะส่งไปให้ท่านอีกทีหนึ่งเมื่อส่งชื่อแล้วอยากจะให้ท่านประสานงานนะท่านผู้จัดการหรืออาจารย์ทั้งสองโรงเรียนมาฉันเพลที่วัดท่านอาจารย์นะแล้วผมก็จะถวายปัจจัยส่งเสริมการศึกษา3วัดคือสถาบันธรรมาภิวัตรแล้วก็อีก2วัดวัดหนึ่งผมก็ลืมไปแล้วอาจารย์นึกออกก็บอกผมว่าลืมหายไปเลยนะก็อยู่ในลำปางอ่ะปีที่แล้วที่ว่าเรานั่งฉันข้าวแล้วก็โทรมาว่าเขาพร้อมตอนนั้นผมก็ลืมไปแล้วครับวันที่8นะครับอาจารย์ล็อกเลยนะครับผมจะออกจากแม่แจ่มเลยครับวันที่8ไปพักที่แม่แจ่มบ้านพ่อครูพ่อครูก็ทำหน้าที่ขับรถข้ามดอยอินทนนท์แล้วก็จะรีบไปที่ศพปราบอันนี้นัดอาจารย์ก่อนแล้วก็มีโอกาสเดี๋ยวค่อยนัดศพปราบอีกทีหนึ่งไตรมิตรสามัคคีก็ขอไตรมิตรเช้าๆหน่อยและจากนั้นก็ จะมาที่วัดท่านอาจารย์โยมนพรัตน์บุญกอบโยมประพิษนุ่มมีสีได้ทราบว่าพบอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหานรินทร์นรินโทที่วัดไทยดีสีพร้อมกับลูกหลานอนุโมทนามอบหน้าที่ไปงานร้อยปีลกตาจีทั้งพระทั้งโยมทำหน้าที่ได้ดีนะครับท่านอาจารย์สาธิตเรียนแล้วในเรียนกันตรงนี้แล้วผมก็จะพยายามเขียนให้ท่านอาจารย์เข้าใจนะ8กรกฎาคมนะครับ8กรกฎาคมพุทธศักราช2567จำได้แต่โรงเรียน3ขาโรงเรียนเดียวรู้สึกจะเป็นโรงเรียนปริยัติธรรมเดี๋ยวค่อยส่งรายชื่อไปขออาจารย์ประสานด้วยเลยนะครับครับชื่อปริยัติธรรมลืมละทะโยมกัลยาพอนึกได้นะทราบว่าชื่อโรงเรียนปริยัติธรรมอำเภอเนี่ยอยู่ตรงไหนนั่นแหละนะเอาไม่เป็นอะไรเพียงแต่พบท่านอาจารย์สาธิตไว้กว้างๆว่า8กรกฎาคมชั้นเพลที่สถาบันธรรมาภิวัตรก็คงจะมีมะม่วงพอเหลืออยู่บ้างแต่ถ้าไปสถาบันธรรมาภิวัตรตอนนี้ผักกำลังดีตัวฝักยาวกำลังสวยท่านอาจารย์สาธิตก็นำลูกพระลูกเนนนำญาติโยมปลูกผักด้วยปุ๋ยอินทรีย์สวยงามมากโยมกิตติมาบริกส์โยมรุ้งนภาโรจนะบุรานนท์เจริญพรวันนี้ย้ายโปรแกรมแล้วไม่มีสตรีมยาร์ดแล้วเอาละของเรามี8คนวันนี้8ท่านแม้มีท่านเดียวก็ต้องรีบจัดเพราะว่าแม้คนเดียวรอคอยพระธรรมะก็ต้องจัดไปจัด TikTok นี่มีเป็น2รายคือผู้ฟังมี2คนแล้วก็ส่งหัวใจมา 4,000 ดวงไม่ทราบระบบมันเป็นยังไงก็จัดรายการธรรมะเขาก็ถามปัญหาได้ดีแลกเปลี่ยนกันกับชาวคริสต์ชาวคริสต์เขาเสนอว่าพระเยซูคือทาง พระเยซูคือทางแล้วพระพุทธเจ้าล่ะสอนเรื่องทางอย่างไรอาตมาก็บอกว่า
พระเยซูเป็นทางแต่พระพุทธเจ้าผู้ชี้ทางพระองค์ไม่ได้เป็นทางแต่มีทางที่พระองค์ชี้ทางนั้นเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ทางนั้นเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปปะความดำริถูกต้องสัมมาวาจาการพูดถูกต้องสัมมากัมมันตะการทำงานถูกต้องสัมมาอาชีวะประกอบอาชีพถูกต้องสัมมาวายามะความภาคเพียรที่ถูกต้องสัมมาสติการมีสติถูกต้องได้แก่สติปัฏฐาน4สัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นใจถูกต้องจนจิตไม่มีนิวรณ์นี่ก็เรียกว่าเป็นทางพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์เป็นผู้ชี้ทางการปฏิบัติกิจบนแนวทางที่พระองค์ชี้แล้วเป็นหน้าที่ของผู้ปรารถนาสันติสุขทุกคนนี่ก็คือโลกสมัยใหม่เป็นโลกที่จะต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็คือแลกเปลี่ยนว่าแต่ละศาสนาสอนอย่างไรของทางศาสนาคริสต์ก็จะรับพระเยซูจะรับพระเยซูมาไว้ในชีวิตก็คือเหมือนมีทางอยู่ในชีวิตของเราศาสนาพุทธทางคืออริยมรรคมีองค์8ก็อยู่ในชีวิตอยู่ที่นี่สัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงก็อยู่ที่นี้สัมมาสังกัปปะความดำริถูกต้องไม่ดำริผิดเรียกว่าไม่ดำริอันประกอบด้วยโลภอยากได้ของเขาพยาบาทคิดปองร้ายเขาเห็นผิดจากทำนองคลองตับเรียกว่าไม่มีความดำริในการอยากได้ของผู้อื่นทั้งปวงไม่พยาบาทใครไม่เบียดเบียนใครอยู่ในนี้อยู่ที่นี่เนี่ยทางอยู่ในชีวิตของทุกคนทางที่พระพุทธเจ้าบอกต่อไปสัมมาวาจาก็อยู่ตรงนี้คือเลี่ยงทางไม่ดีก็คือเลี่ยงพูดเท็จพูดคำหยาบพูดสอดเสียดพูดเพ้อเจ้อออกไปแล้วก็เมื่อไม่พูดคำหยาบก็พูดคำไพเราะไม่พูดเท็จก็พูดจริงไม่พูดส่อเสียดก็พูดตรงๆแล้วก็พูดในเรื่องที่มีสาระอันนี้คือทางการพูดไพเราะกับใครๆนั่นคือทางเรากำลังเดินทางทุกครั้งที่พูดไพเราะพูดถูกกาลเทศะพูดจริงเรากำลังเดินทางแต่พระพุทธศาสนาได้เพิ่มเข้ามาอีกว่าในการพูดจริงนั้นผู้ฟังเป็นทุกข์หรือเปล่าถูกกาละเทศะหรือไม่มีพระหลายรูปของหลายวัดลูกวัดชอบมาเสนอชอบมาเล่าให้ฟังว่าเจ้าวาดบางคนนั้นโทสะจริตแรงเวลาลูกวัดทำอะไรไม่เหมาะก็ด่าลูกวัดโชโยมไปเลยอันนั้นก็บางคนก็ทำจนเป็นนิดจนมีคนมาปรารภคือไม่รู้สึกตัวแต่ในการตักเตือนกันบางอย่างตักเตือนได้ทันทีก็มีถ้าผู้ตักเตือนรับแน่นอนแต่ถ้ารู้สึกว่าถ้าตำหนิหรือว่าบอกกล่าวคือการตำหนิการกดก
การด้อยค่าเขาจะรู้สึกได้ก็หากาลเทศะ หาเวลาที่พอเหมาะไปสนทนาว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้เนี่ยคือบอกได้แต่อย่าทำให้ผู้ที่ถูกบอกนั้นอายเช่นบางคราวในการพูดอัดพูดทำผิดก็จะต้องมีวิธีบอกมีวิธีบอกไม่บอกจนกระทั่งเขาหมดความมั่นใจหรือหลาบจำซึ่งตรงนี้สำคัญนี่ก็คือเรื่องสัมมาวาจาทางก็อยู่ที่นี่ทางภายในอยู่ที่นี่สัมมากัมมันตะก็ทั้งชีวิตเลยแต่งานคือชีวิตชีวิตคืองานบันดาลสุขทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อทำงานนี่หลวงพ่อปัญญานันทะกล่าวอย่างนั้นงานคือชีวิตเลยงานคือชีวิตชีวิตคืองานบันดาลสุขทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อทำงานนะเมื่อวานนี้อุบาสิกากล่าวได้ อุบาสกหนึ่งอุบาสิกาหลายท่านนำโดยโยมกัลยาว่องทิพย์ของกาได้ประสานงานพี่น้องชาววัดพุทธปัญญาก็ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหารวัดอย่างดีเยี่ยมในการประสานงานกับพี่น้องที่จะนำพัฒนาเพลมาถวายแก่พระภิกษุถึง13รูปนะ12รูปขอไปครั้งแรกจำนวนคือ13ที่จะเดินทางมาแต่ก็มี12รูปถือว่าสำหรับวัดเล็กๆอย่างวัดพุทธปัญญาพระมากทุกคนชื่นใจเป็นสิริมงคลโยมกัลยาก็สัมมากัมมันตะสัมมาวาจาติดต่อประสานงานภัตตาหารเหลือเฟือได้รับประทานกันโดยทั่วถึงอันนี้ก็ได้ปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8งานธรรมะก็อยู่ที่นี่งานคือชีวิตชีวิตคืองานบันดาลสุข การทำงานคือการปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่หลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อปัญญานันทะได้กล่าวถึงงานอย่างนั้นโยนทัตติจาแสงสวัสดิ์เมื่อวานนี้เรียกว่าวัดพุทธปัญญาได้ปฏิบัติธรรมกันทั้งระบบเราไม่เรียกปฏิบัติธรรมแยกจากชีวิตปฏิบัติกันทั้งระบบตั้งแต่ร่วมกันช่วยกันติดตั้งจัดสถานที่ฉันนำโดยท่านดร.พระมหานรินทร์นรินโทก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้นำปฏิบัติธรรมจากนั้นญาติโยมทุกท่านมาถึงมีถ้วยมีจานอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ช่วยกันจัดตั้งเรียกว่าเซตอัพดูแลไม่ให้มีการขาดตกบกพร่องแต่ประการใดเมื่อทุกอย่างพร้อมเมื่อทุกอย่างพร้อมพระสงฆ์ก็มาลงอุโบสถตรงนี้อุโบสถน้อยทำหน้าที่ในการเรียกว่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านมาทบทวนศีลกันทุกสิบห้าวันนั่นเองเป็นการประชุมสังฆสามัคคีอันเป็นพุทธประเพณีประการหนึ่งที่วัดพุทธปัญญาพยายามที่จะทำไม่ขาดในบางแห่งบางทีพระสงฆ์ท่านมักจะมีธุรกิจอื่นเข้ามาแทนการลงอุโบสถบางทีไปชวนลงอุโบสถไม่ว่างเลยเคยไปในสถานที่แห่งหนึ่งก็พยายามจะชวนสามเดือนได้ทำปวารณาทีเดียวเพราะว่าเจ้าวาดไม่ว่างพระผู้ปกครองไม่ว่างแต่ว่าได้อุทิศไปอย่างเรื่องอื่น
ทั้งที่ถ้าเราพูดถึงว่ากิจสงฆ์ลงอุโบสถก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นประเพณีที่วัดพุทธปัญญาก็มีพระสงฆ์เดินทางมาจากที่ไกลมาลงอุโบสถแล้วก็ทุกวันอุโบสถ15ค่ำ14ค่ำญาติโยมอุบาสกทุกท่านอุบาสิกาทุกท่านวัดพุทธปัญญาได้ปฏิบัติธรรมทั้งในความหมายที่โยมเข้าใจสวดมนต์ทำสมาธิแล้วก็รับศีลสมาทานศีลก็มีโยมพะเยาก็สมาทานอุโบสถศีลทุกท่านกลับบ้านก็สมาทานศีล5แล้วก็งานทุกอย่างตั้งแต่ต้นจัดโต๊ะจัดเก้าอี้ดูแลอาหารเป็นระเบียบเรียบร้อยสุดท้ายช่วยกันล้างด้วยความเต็มใจอาสาสมัครเหล่านี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมจะถามว่ามาวัดทำไมมาปฏิบัติธรรมก็ดังที่ได้ปฏิบัติธรรมดังกล่าวนี้เจริญพรโยมพลพันธ์เบรดเล่เจริญพรสวัสดีครับอาจารย์ด็อกเตอร์ส่งเสริมแสงทองอาจารย์ด็อกเตอร์ส่งเสริมแสงทองเจริญพรเจริญสุขเจริญธรรมก็เป็นอันว่าลงจากเครื่องนะวันที่6กรกฎาก่อนเพลด็อกเตอร์ส่งเสริมแสงทองจะเป็นผู้ไปรับที่สนามบินเชียงใหม่ จากนั้นก็จะถวายเพลณที่ใดที่หนึ่งแล้วจึงเข้าวัดอุโมงค์จำวัด1คืนตี5ท่านผู้อำนวยการพร้อมด้วยลูกชายก็จะได้มารับไปโรงเรียนแม่วากโรงเรียนบ้านแม่วากเพื่อที่จะมอบทุนอาหารกลางวันแล้ววันที่8ก็จะไปลำปางวันที่9นะก็น่าจะเจอด็อกเตอร์ส่งเสริมที่วัดอุโมงค์เขียนคิวได้เลยวันที่9เช้ายังไงก็ฮิวโจ๊กมาฝากด้วยจะฉันที่วัดอุโมงค์ได้นะคะพอไหวไหมฉันแถวข้างนอกดีกว่าง่ายๆเรามีอุบาสกแล้วนะเรามีอุบาสกอยู่แล้วลองดูเวลาเครื่องลงไม่แน่ใจก็ลองดูนะก็จะประสานงานเข้าไปเรื่อยๆจะบอกแต่ไม่เป็นไรอาจารย์ฉันง่ายสุดขีดก็เพียงข้าวสัก 4-5 ช้อนแล้วก็ไข่ต้มสัก2ฟองต่อวันสบายแล้วเลี้ยงง่ายใครพาไปเลี้ยงได้เลยนะด็อกเตอร์ส่งเสริมบอกจะรับไปถวายเพลนะเตรียมแผนไม่ยากฉะนั้นวัดอุโมงค์ก็อาจจะเตรียมไข่ต้มไว้2ฟองกับข้าวสักถ้วยถ้าอาจารย์ฉันข้างนอกโยมปู่ก็จัดการเลยหรือให้ป้าก็ได้แค่นั้นแหละง่ายสุดยิ่งง่ายยิ่งดีวิธีการรักษาโรคทุกโรคเลยกินอาหารจืดรักษาได้หมดถ้าได้กินอาหารจืดแต่พอเดียวเราก็ติดในรสชาติ3รสเท่านั้นแหละที่กินกันอยู่มนุษย์หวานมันเค็มแล้วพอดีใจวันนี้เจอทั้งด็อกเตอร์ส่งเสริมทั้งโยมปู่ทั้งท่านอาจารย์สาธิตก็เรียกว่าเป็นการออกอากาศเหมือนประชุมงานเหมือนประชุมออนไลน์นะ
เหมือนประชุมออนไลน์ก็อีก10นาทีจะ7โมงเช้าของวัดพุทธปัญญารัฐแคลิฟอร์เนียก็จะได้แผ่เมตตาเนี่ยรายการนี้ก็ทักโยมไปด้วยคุยไปด้วยต่อไปก็นั่งสมาธิด้วยกันแผ่เมตตาก็จบรายการอ้าวนั่งสมาธิกัน2นาทีไม่มากนัก2นาทีนี้คำนวณว่าลองหายใจเข้าออกตามสบายสัก20ครั้งจับลมตรงนั้นพอ20ครั้งอาจจะสั้นบ้างยาวบ้างก็ถือว่าประมาณ2นาทีไม่ถึงกับตั้งนาฬิกาปลุกสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังบริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญอภิวาทนะสีลิสะนิจจังวุฒธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาต้องอำลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้
ขอทุกคนจงมีความสุขความเจริญสงบสุขสดใสในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไปเทอญ